างเป็นโฟโต้บุ๊กแล้วเป็นยังไงบ้างฉบับเต็มก็สวยดีครับสวยดีฮะรูปที่ประมูลไปใช่ครับก็มี2รูปครับผมก็ไม่คิดว่าจะได้ขนาดนี้ไม่คิดว่าภาพที่เป็นภาพของตัวเองจะมูลค่าเยอะขนาดนี้แล้วก็ขอบคุณพี่ณเดชน์ด้วยที่ถ่ายภาพสวยก็เหมือนกับว่ามาร่วมทำบุญกันครับก็เหมือนกับว่ารูปภาพก็เป็นเหมือนตัวแทนของธรณีนิคายคลองนะที่แบบว่าร่วมทำบุญกับแฟนๆที่มาในวันนี้อะไรเงี้ยเห็นแฟนคลับที่ประมูลเวลาถึง5 หมื่นแต่บินมาจากต่างประเทศด้วยนะครับใช่เขาบอกว่าเขาบินมาเพื่อวันนี้ด้วยอะไรเงี้ยเขาบอกใจมากครับเขาบอกว่าเขารักพี่ณเดชน์แล้วเขาชอบพี่ยาย่ามากใช่ค่ะจริงน้องเขาบอกว่ารักพี่ณเดชน์กับพี่ยาย่าเท่ากันก็บินมาจากออสเตรเลียน่ารักมากเลยค่ะณเดชน์กับภาพค่ะว่าภาพที่นำมาดูนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่แบบสำหรับ2รูปที่ประมูลนะฮะจริงๆแล้วเป็นรูปที่ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเอารูปนี้มาประมูลซึ่งผมก็ถ่ายไว้ไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ว่านี่น่าจะเป็นรูปที่ดูดีสุดแล้วนะหมายถึงว่าน้องดูดีสุดแล้วนะยาย่าล่ะครับได้เห็นรูปก่อนหน้านี้ปะไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะจริงๆก็เห็นว่าอะไรนะพี่ณเดชน์ถ่ายใช่แอบถ่ายรูปหนึ่งแล้วก็รูปเมื่อคือวันนี้เป็นวันแรกที่ได้เห็นภาพที่เขาจะเอามาประมูลก็หลายๆคนแบบว่าพอแล้วของกว่าหลายๆคนก็จับคู่อยากให้คู่นี้เป็นแฟนกันก็นะธรรมดาถือว่าเป็นกระแสละครก็มีคนดูและมีคนแบบว่าคอยให้กำลังใจมีคนคอยตามคอยเชียร์ครับจริงๆแล้วโอกาสกิ๊กกันจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับผมว่าเนาะไม่คงไม่มีหรอกฮะอยู่ใกล้กันขนาดนี้ด้วยใครๆก็เชียร์อะไรเงี้ยมันจะมีโอกาสวันไว้หรืออะไรอย่างงี้บ้างไหมคะก็อยากให้เป็นกำลังใจในฐานะที่เราเป็นนักแสดงที่เล่นคู่กันมากกว่าคือไม่มีอะไรมากกว่านั้นมันจะกดดันมากไหมเพราะคนก็แบบต่างตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างยังไงบ้างพี่ว่ากดดันคือจริงๆคำถามแบบนี้โดนมาตั้งแต่สมัยนู้นดวงใจคณีแล้วฮะครับผมคืออยากให้ทุกคนดูที่ผลงานมากกว่าค่ะคือถึงแม้ยาย่าหรือว่าพี่ณเดชน์เล่นกับคู่ใครคืออยากให้มองว่าเราเป็นคู่ที่เหมาะสมทุกคู่ที่เล่นด้วยกันค่ะถามเรื่องงานโฟโต้บุ๊กนี้นึกว่าก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวแบบไม่ค่อยดีออกมาอะไรเงี้ยเกี่ยวกับการทำโฟโต้บุ๊กครั้งนี้อะไรเงี้ยเราเองก็รู้ด้วยใช่ไหมว่ามันอะไรยังไงรู้ครับไม่รู้ใช่ไหมผมคิดว่าเรามีหน้าที่ของผมมีหน้าที่ของผมก็คือทำหน้าที่แสดงแล้วก็ทำในสิ่งที่เราควรจะทำในให้ดีที่สุดแล้วกันแล้วเรื่องอื่นหรือปัญหาอย่างอื่นก็ผมก็ไม่แบบว่าไม่อยากจะไปซีเรียสกับหรือว่าเครียดกับมันอะไรเงี้ยหรือว่าผู้ใหญ่สั่งห้ามแบบว่าไม่ให้เราทุกคนมีแฟนหรือเปล่าเพราะกลัวเรตติ้งละครแต่ละคนตกหรือเปล่าอ๋อไม่เกี่ยวครับผมยาย่าล่ะพี่เมียไม่ผู้ใหญ่ไม่มีใครมาบังคับอะไรแบบนี้เลยพี่น่ารักขนาดนี้ใช่สเปคไหมครับโอ้พี่ผู้ชายทั้งประเทศแหมทำไมจะไม่ชอบน้องผมอยู่ข้างๆก็แบบว่าก็ดีนะมันน่ารักเป็นแบบว่ากินแบบเฮฮาปาร์ตี้อะไรอย่างนี้ก็ดีครับน่ารักดีพี่ถามนิดนึงโฟโต้บุ๊กเนี่ยพอจะออกมาถึงตรงนี้คือมันมีกระแสข่าวมาเยอะมากเราสองคนรู้สึกยังไงบ้างที่แบบพี่ๆเขาโดนโจมตีเลยมีกระแสด้านลบออกมาเยอะอันนี้ผมว่าทางพี่แหม่มนะกับป้าแจ๋วได้ชี้แจงไปแล้วนะก็ตามที่ผู้ใหญ่ท่านได้เรียนไว้แหละครับผมเพราะว่าเราก็ทำหน้าที่ของเราตรงนี้ดีกว่านะไม่ได้แบบว่าคือเรารู้ว่าจะมีโฟโต้บุ๊กแต่ว่าเราไม่ได้แบบว่าไปรู้ถึงอะไรมากขนาดนั้นแล้วให้กำลังใจพวกพี่ๆเขายังไงบ้างเพราะว่าเขาก็รู้สึกแบบเสียใจเหมือนกันป้าแจ๋วเมื่อกี้ร้องไห้เลยป้าแจ๋วเขาก็มีเจตนาที่ดีทางนั้นค่ะก็อยากจะแบ่งปันรูปที่สวยๆให้กับพี่ๆทุกคนคือจริงๆแล้วการทำโฟโต้บุ๊กหรือว่าการทำเสื้อยืดทางนี้ฮะจริงๆเรามีความคิดว่าเราจะมาทำบุญกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วซึ่งวันนั้นไปถ่ายกันที่ดอยธนนท์พี่แหม่มก็พูดว่าเนี่ยทำเสื้อกันดีไหมเหมือนดวงใจคณีแต่ว่าดวงใจคณีคือทำใส่ในกองแต่ว่าครั้งเนี้ยทำแล้วก็มาประมูลไม่ใช่ประมูลสิทำมาแล้วมาบริจาคมาแบบว่าเอาแบบว่าเข้าไปช่วยเหลือน้ำท่วมตอนนั้นคือน้ำท่วมมันก็จะช่วยน้ำท่วมกันแต่ว่าพอตอนนี้พี่แหม่มก็เลยเปลี่ยนมาเอาไปแบบว่าบริจาคให้องค์กรของในหลวงใช่ครับผมในมุมของนักแสดงจริงแล้วเรามีซีเรียสมีอะไรบ้างไหมที่มันกระแสออกมาแบบนี้อะไรเงี้ยก็นิดนึงนะเราเป็นนักแสดงของเรื่องธรณีด้วยบางทีก็กระทบเหมือนกันแล้วก็บางทีก็ไม่รู้จะตอบคำถามยังไงแต่ว่าจริงๆแล้วเราอยู่ในกองเราจะรู้ว่าความจริงคืออะไร ซึ่งจริงก็ไม่มีอะไรเลยใช่ทุกคนก็แบบว่าอยากจะทำเพื่อมอบให้กับแฟนๆมากกว่าละครจะออนอาทิตย์หน้าแล้วเต้นไหมคะออนออนเต้นวันศุกร์ที่29มิถุนายนนี้ครับผม20:30ก็จะได้ชมธรณีนี่ให้คลองเป็นตอนแรกเลยแล้วเด็กยายาจะนั่งหน้าจอดูตัวเองนะคะเขาว่างคงได้ดูครับพี่อยากดูค่ะอยากดูจริงๆจะมีนัดกันไปดูมั้ยว่าบ้านใครสักบ้านนึงอะไรอย่างเงี้ยไปรวมกันไปจงรู้จักไปดูพร้อมกันโอ้อะไรเงี้ยเหรอก็ถ้ามีโอกาสก็คงจะสนุกนะคะแต่ละคนก็แบบคิวไม่ค่อยทุกคนก็คงจะต้องดูที่บ้านตัวเองอ่ะ